ตำรับวุ้นเวียดนามเนี่ยคุณผู้ชมใครๆเขาก็ทำกันนะฮิตกันเหลือเกินดอกมงดอกไม้สวยๆแต่พอเข้าปากแล้วถ้าไม่อร่อยก็จบกันนะแต่วุ้นเวียดนามนมสดตำรับนี้รับรองได้อร่อยติดใจและตำรับนี้พอตักเข้าปากนะนุ่มละมุนลิ้นใครชิมก็ติดใจทุกคนเพราะว่าเราใช้นมข้นจืดตลาดนกเหยี่ยวฟอลคอนฟอลคอนโฉมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟมอสวิธีทำวุ้นใสใส่น้ำลงในภาชนะก็ค่อยเติมผงวุ้นเวียดนามพร้อมตีด้วยตะกร้อมือเพื่อไม่ให้เป็นก้อนพักไว้ก่อน15นาทีจากนั้นนำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟปานกลางคนจนกระทั่งผงวุ้นละลายประมาณ15นาทีก็ค่อยใส่น้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนจนน้ำตาลละลายประมาณ15นาทีปิดไฟและกรองวุ้นผ่านกระชอนที่รองด้วยผ้าขาวบางแบ่งส่วนผสมที่ได้ประมาณ350มิลลิลิตรเตรียมไว้สำหรับทำวุ้นนมสดหยอดวุ้นลงในพิมพ์ประมาณเศษ1ส่วน4ของพิมพ์พักไว้ให้ทรงตัวเล็กน้อยวางสตรอเบอรี่สดบลูเบอรี่สดและดอกไม้เทวุ้นให้ท่วมดอกไม้และผลไม้ประมาณเศษ1ส่วน2ของพิมพ์พักไว้ให้ทรงตัวเตรียมไว้วิธีทำวุ้นนมสดใส่น้ำวุ้นใสลงในภาชนะตามด้วยนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนและเกลือป่นเสริมไอโอดีนนำขึ้นตั้งไฟอ่อนๆคนจนส่วนผสมละลายเข้ากันปิดไฟเทวุ้นนมสดลงในพิมพ์ที่มีวุ้นใสรองไว้ประมาณเศษ3ส่วน4ของพิมพ์พักไว้จนทรงตัวแกะออกจากพิมพ์เพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับ